ู้ในส่วนหนึ่งเมื่อวันก่อนนี้ผมพูดเรื่องอะไรโอเคฟังใหม่นะครับนี่สำคัญพอสมควรนะครับตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเกิดมาร้องแอนะหนึ่งปีปีแรกปีแรกนะเด็กๆปีแรกให้รู้ตัวเรา 1% รู้นอกตัวเด็ก 99% ไม่มีอะไรเด็กกินเล่นนอนใช่ไหมนอนเล่นกินกินเล่นนอนใช่ป่ะปอว่าอายุ5ขวบก็จะรู้ตัวเราเพียง 5% รู้นอกตัวก็ 95% กินเล่นนอนเรียนเนี่ยเรียนรู้ครับใช่ไหมอายุ10ก็เหมือนกันรู้ตัวเรา 10% ไปรู้นอกตัวก็คือเรื่องของเรียนการศึกษาการเรียนรู้อะไรต่างๆนะนึกออกไหมครับทีนี้พอเวลามากขึ้นอายุมากขึ้น50รู้เรา 50% รู้นอกตัวเรา 50% อายุมากขึ้น60 70 80พยายามให้รู้ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้นอกตัวเราน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเดี๋ยวเราจะไปวนๆนี่เนี่ยครับให้รู้ตัวเราถึง 99% นะพอเวลาหมดอายุไขให้รู้ตัวเราถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่า 100% ปุ๊บไม่ต้องมาเกิดอีกเลยแปลว่ามันจะลบโปรแกรมโลกไปเรื่อยงงเนาะไม่งงนะเนี่ยผมว่าหลักคิดนี่ใช้ได้จริงๆนะเอาเอาก็ถือว่าก็ลองแบ่งปันกันเอาเองรู้เรารู้นอกตัวเรา